จากนักแสดงหนุ่มเจ้าของฉายาพระเอกไม้เลื้อยกลายมาเป็นแฟมิลี่แมนแบบเต็มตัวชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงสำหรับคุณพ่อสุดอบอุ่นชาคิดแย้มนามที่ตั้งแต่มีลูกก็ติดลูกชายอย่างน้องโพหนักมากแถมเมื่อมีเวลาว่างจากการทำงานเมื่อไหร่ก็ขอทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกชายและภรรยาสาวคนสวยแอนพัทธิลาซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่ดูน่ารักและอบอุ่นสุดๆไปเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็จะพามาฟังเรื่องราวความรักที่สุดแสนจะเรียบง่ายของพระเอกหนุ่มชาคริตแย้มนามกับสาวแอนซึ่งหนุ่มชาคริตเองก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความรักของตัวเองว่าตอนนี้สร้างครอบครัวมาเกือบ3ปีแล้วมีความสุขมากมันเรียบง่ายได้อยู่กับธรรมชาติทำงานเสร็จก็กลับไปทำสวนที่จันทบุรีเหมือนที่ฝันไว้ผมค่อนข้างมองชีวิตเป็นอะไรที่เรียบง่ายอยู่แล้วอาจจะด้วยเพราะสายงานที่ดูวุ่นวายอยู่แล้วการที่เราทำงานตื่นมาแล้วต้องไปเป็นใครก็ไม่รู้ในเรื่องของการแสดงพอเรากลับบ้านมาก็อยากอยู่บ้านแบบเรียบง่ายที่สุดเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนยังไงก็ได้สบายๆแอนเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งสนุกสนานเฮฮาและทำให้ชาคิดสบายใจเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันช่วยทำให้เขาไม่เครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องคุณแม่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คุณหนูตามกระแสข่าวโคมลอยที่เคยแชร์กันสนั่นโซเชียลในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ตามเพราะชีวิตจริงสาวแอนก็มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นเลขาของผู้จัดการและอดีตพระเอกดังบุ๊คเดนุพรคุณแอนคิดไหมว่าชีวิตแต่งงานจะเป็นแบบนี้คุณแอนบอกว่าเกินกว่าที่คิดไว้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นเขาสอนให้เรารู้จักคำว่าความรักคืออะไรสอนให้เรารู้ว่าการมีคุณค่าในแต่ละวันมันคืออะไรเมื่อก่อนเป็นคนห้าวๆอยากไปไหนก็ไปแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกอยากกลับบ้านรู้สึกว่าเขาเติมเต็มจนเกินรู้สึกว่าการกลับมาอยู่บ้านการมีความรักในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องฝ่าฟันต่างๆนานาโดยเฉพาะคุณแอนที่มีคอมเมนต์ต่างๆว่าดูไม่เหมาะสมกับพระเอกหนุ่มชาคริตไม่สวยซึ่งคุณแอนก็ได้บอกว่าค่อนข้างแรงมากด้วยค่ะอย่างเรื่องงานแต่งงานเราก็มีการเตรียมมาพอสมควรเพียงแค่เราไม่ได้บอกใครเพราะเราอยากแต่งกันแบบเงียบๆแต่ว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเชิญหรือเพื่อนฝูงที่เราเชิญเขารู้ว่าต้องมางานวันนี้แต่พอวันที่ข่าวออกมันใกล้กับวันที่แต่งเต็มที่แล้วแล้วมันก็โดนกระแสค่อนข้างแรงมากที่แรงที่สุดก็คงจะว่าครอบครัวว่าเลี้ยงมายังไงให้จับผู้ชายแล้วมีทายาทเลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้จักเราแต่ตัดสินเราด้วยอะไรซึ่งเราก็คุยกันตลอดสิ่งที่มันทำให้เราผ่านมาได้ก็คือตัวเขาด้วยตัวครอบครัวด้วยโดยคุณแอนและคุณชาคริตก็ได้แผนไว้ว่าอยากที่จะมีลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้น้องโพเองก็อายุครบ2ขวบแล้วโดยคุณพ่อบอกว่าน้องโพเป็นเด็กไม่ดื้อแค่ซนมากๆตามภาษาเด็กๆแถมยังไม่งอแงเป็นเด็กร่าเริงสดใสมากๆซึ่งใครๆเห็นก็อดตกหลุมรักน้องโพไม่ได้จริงๆขึ้นได้แล้วขึ้นทำไมอะถ้าขึ้นแล้วไปดูพี่บีมไปไหมเล่นน้ำจ้ำ
Jump to daddy. One, two, three, go. And we go. Hop, hop. Yum, yum, bye bye, yum, yum. Oh, yum, yum, bye. เรียกได้ว่าเป็นมินิชาคริสกันเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะถอดแบบคุณพ่อตอนเด็กๆมาเป๊ะThank you.
ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ